วัสดีทุกคนวันนี้เรามาอยู่ที่วัดเทพยวารีวิหารจุดนี้จะเป็นจุดที่เรามาเอาธูปเทียนเพื่อไปไหว้พระพุทธชุดละ10บาหลังจากเราไหว้พระพุทธเสร็จเราก็มาเอาชุดปักดวงตรงนี้จ้ะตรงนี้จะมีตารางเทียบอายุดูปีเกิดและดูอายุนับเป็นจีนจ้าที่เราเขียนชื่อนามสกุลวันเดือนปีเกิดอายุของเราครบเรียบร้อยเสร็จแล้วให้เราไปทำที่เทพเขียวตรงนู้นไปปักดวงกันจ้าวิธีการแก้ชงกับเทพมังกรเขียวที่วัดแห่งนี้คือเราแจ้งชื่ออายุวันเดือนปีเกิดและปีนักกษัตริย์ให้ท่านทราบเสร็จแล้วเราก็สวดในใบแดงเขาจะมีบทสวดให้พอเราสวดเสร็จเราเอาชุดนั้นนะปัดหัวลงล่างแค่จนสุดมือก็พอทั้งหมด12ครั้งแล้วเอาชุดนั้นไปฝากดวงไว้ที่เทพมังกรเขียวก็คือจบพิธีจ้าที่เราไปทำพิธีแก้ชงกันแล้วนะเราก็รู้สึกสบายใจมากและหลังจากนี้เราก็จะไปหาของกินเยอะๆอยู่ในดีโอสยามจ้าไปรถนานแล้วก็มาดูกันว่าคลิปหน้าจะทำอะไรที่ไหนก็ฝากกดติดตามเพจเที่ยวไปด้วยกันนะกดไลค์กดแชร์ด้วยนะจ้าและอย่าลืมกด Subscribe YouTube Facebook IG ด้วยนะจ้า